สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคนเล่นเกมนะครับพับจีนะครับไถ่บาปด้วยบุญปืนเอพิโซด10นะครับแล้วก็เล่นกันไปเรื่อยครับเล่นแล้วก็ไปทอดสดไปเรื่อยครับมาตามภาษาคนอยากถ่ายทอดสดนะครับแฮกเกมก็ต้องเล่นไปนะครับความสุขดีครับมันเพลินขำขำมันมันกันไปนะครับมีเพื่อนใดสนใจก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้ครับลุยครับลุยขอบคุณนะครับผมเมื่อไหร่จะเลิกงานเมื่อไหร่จะกลับบ้านครับมาเอาจอยมาคุยกันมาโม้กันบ้างใกล้จะเปิดร้านแล้วนะมาเสาร์นี้แวะมาหาได้เลยเราไปทำความสะอาดร้านแล้วมาได้เลยมาได้เลยนี่1นาทีแล้วยังจับคู่ไม่ได้ได้นะครับแหมหมุนปุ๊บมาปั๊บเลยตั้งนาทีถึงเนี่ยไม่หรอกก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็ไปเปิดกระท่อมไว้เฉยๆครับไปนั่งอยู่ที่นี่กระท่อมเฉยๆขำๆไปงั้นพวกของเขิงอะไรก็ยังไม่ได้เอาลงครับก็ไปนั่งเปิดดูนู่นนี่นั่นเปิดดูหนังเล่นอะไรเงี้ยที่ร้านน่ะไม้อะไรมันขาดนิดหน่อยโอ้คนเยอะครับรอบนี้ครับ1 2 3 4 5แล้วก็6คนครับ7คน7คน7 8คนประมาณนี้ครับรอบก็มาไกลจะเกินที่จะย้อนกลับนะครับสำหรับเอพิโซด10นี้นะคงจะไม่มีการเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อนี้ก็ชอบนะครับไผ่ปากปืนปืนระยะยาวไปครับส่วนร้อยก็ส่วนร้อยก็ชื่อนี้นะครับก็ แต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมนี้ท่านเองนะฮะอาจจะไปเล่นเกมอื่นพวกเกมเก่ามากกว่าแถมอาจจะเป็นเล่นบนมือถือต่างหากครับก็ประมาณนั้นถ้าเล่นบนมือถือนี่ก็พวกP1ครับ P1 Famicom Super Famicom ก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็เล่นบนมือถือนะครับจะแชร์ต่อเกมสนุกมาให้ชมกันนะครับก็อาจจะไม่มีแมว มาเป็นวิธีกรนั่งเล่นให้ดูมาจอเต็มเต็มเลยจอเต็มเต็มเต็มเลยทีมาไม่ค่อยเจอกระเป๋าแล้วครับได้กระเป๋ามาก็ถึงโชคดีมากแล้วครับสิ่งที่ฉันไม่ได้ครับนี่ผมมีชั้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2ก่อนแต่ในยักษ์ก็มีปืนหรือว่าเฮ้ยปืนก็แบบที่เราไม่ถูกใจไงซึ่งเราไม่มีนะครับมีแต่ไม่ถูกใจเราไปทำไปเพิ่มน้อยนะครับมันน้อยมากมันจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าฉันใต้ดินแน่นะแปลว่าไม่ใช่แล้วรอ
ตึกแถวๆอื่นบ้างครับนี่อะไรนี่ปืนอะไรเราไม่ต้องการปืนน้อยครับเนี่ยแต่อัซเซอรี่เต็มเลยนะครับที่นี่แอคเซสซอรี่เต็มเลยครับไม่มีปืนสักกระบอกมีแต่กระสุนมันได้ยินเสียงปืนยิงกันด้วยแค่พวกผมปิดเพิ่นลูกซองนะครับคือเราต้องการนี่ไงนี่สิบก็ได้ครับวิกเตอร์จากวิกเตอร์นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ของมาอันนี้กล้องอะไรกล้องคูณ6อยู่แล้วโอเคทิ้งให้หมดแล้วครับกล้องพวกนี้อาจจะเก็บกล้องคูณ4ไว้นะครับนี่ใช้ไม่ได้นะโอเคเข้าบ้านหลังนี้หาของต่อครับเราต้องเก็บแอคเซสซอรี่ให้ได้นะครับปืนเก็บกระสุนของวิกเตอร์มากจนจะไม่มีที่เก็บของอื่นแล้วนะครับเก็บเสียงเก็บเสียงปืนอื่นนะครับไม่ได้ที่เก็บเสียงของวิกเตอร์นะครับกล้องอ่ะกล้องนี้ต้องมาไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้แต่หาปืนมีที่ต้องใช้ไม่มีปืนที่เราอยากได้ก็ไม่มีเนาะจังหวะนะมันจะบีบนะครับฉากลืมเลยครับมัวแต่ฟาร์มของไปก่อนครับผมเจออะไรข้างหน้าด้วยบอทแน่แน่บอททุกคนวะก็ฉลาดนะอุตส่าห์มาหลบใต้ต้นไม้เนี่ยก็มีอะไรไม่มีอะไรที่เราอยากได้เลยตัวมันเราจำเป็นต้องรีบไปฉากปิดงานก็ครับรถมันสักคันเนี่ยมันใช้รถไปนะใช่ไม่ใช่ก็วิ่งมาแล้วล่ะครับยิงกันอยู่ข้างหน้าด้วยซ้ายมือบอดเยอะบอดเยอะครับบอดเยอะไม่มีคนหรอกครับไปไป
อยู่นี่หัวทิ่มบ่อเลยวะได้ยางไรมาของที่นี่นะหาของก่อนมียางดีๆไหมเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยกระเป๋าเรียว3นะครับโอ้เจ๋งเลยครับแล้วเป็นปืนที่เราต้องการด้วยปืนนี้เรียบร้อยใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหาซิสเตอร์ปืนต่อนะครับเอ๊ซัสซิลี่ปืนของวิกเตอร์กันนะครับที่เก็บเสียงนะครับปืนนี้ก็เจ๋งนะครับตระกูลเดียวกันนะครับปาร์คแมนไรเฟิลนะปืนเดียวกันนะครับนี่ที่เก็บเสียงคูณ2พวกกระเป๋าเรียว3เยอะมากนะครับตรงนี้เจ๋งมากไม่เป็นไรโดดให้เข้านะหายปืนเก็บครับคูณ3แล้วคูณ8แล้วมีหัวนะครับโกดังแบบนี้ก็ทำเป็นบ้านอยู่ได้นะเนี่ยเก็บของไม่ได้แสดงว่าของอะไรเต็มสักอย่างเลยกระสุนปืนเยอะไปหน่อยวะเนี่ยมันจะเป็นนะปืนหกนี่นะครับเอาไปใช้หรอครับคนครับขับรถติดคนแน่นอนขับนู่นอ้าวเฮ้ยเป็นฆ่าคนครับรอบนี้นายน่าสนใจไหมใช้ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่อะไรเนาะถ้าเองไม่ขับรถพลาดนะเองก็คงไม่ตายเองนั่นขับรถลงคลองแล้วต้องลงจากรถมันต้องตายว่าอะไรวะเนี่ยเป็นโซนข้างหน้าด้วยไหนวะมันยิงจากไหนวะอ้าวมันยิงกับใครวะตายไปหนึ่งม
หลบเข้าไปในนั้นว่ะแต่เราไม่ตามครับตามแล้วอาจจะไม่รอดหลังต้นไม้ไปคนละทางครับปะคนแน่นอนครับต้องอันตรายมากแล้วก็ใจเย็นๆนะโดนยิงมาต้องซะหน่อยครับตอนนี้เราอยู่บริเวณนี้เราต้องขับตรงขึ้นไปนะครับขับตรงขึ้นไปเจอแยกแล้วค่อยๆลงครับเพราะตรงนั้นมันจะเป็นโซนกลางๆนะต้องใจเย็นๆครับศัตรูไม่ว่าจะเป็นคนหรือบอทก็น่ากลัวทั้งนั้นนะฮะจริงๆก็อยากจะไปตื้อไปนั่นเหลือเกินแต่ว่าเรายังไม่พร้อมนะนี่ในนี้อาจจะมีอะไรดีๆบ้างนะครับเสียงแบบนี้น่าจะมีเครื่องบินบินมานะครับกลับไปนะครับเมื่อกี้มัวแต่โอ้ยปืนแม่งโหปืนกลหนักดีนะตอนที่เราไม่อยู่เมื่อกี้มันไม่เจอเราโชคดีตรงนี้เองนะที่มันไม่เจอเราใช้ไม่ได้นะโอ้โดนไปเยอะครับโดนไปเยอะอืมครับยาแก้ปวดแต่จริงๆอยากได้ที่เก็บเสียงมากเลยครับตอนนี้นี่ล่ะยังไม่ทันแน่อะไรเลยนะครับแต่ปืนเรามันดีตรงมันรัวครับมันเร็วครับที่เก็บเสียงอ
ว่ามันจะบีบมาที่บ้านหลังนี้อีกวะคราวที่แล้วมันก็บีบมาที่บ้านหลังนี้ยิงกันตรงไหนวะมันยิงไม่แม่นเลยว่ะโอ้มวยแตกโลกโลกลนลนโอกาสยิงสบายๆยิงเบี้ยวยิงพลาดโอ้มีอะไรดีมีปฐมพยาบาลนะฮะที่เก็บเสียงนะสิปัญหาใหญ่อยากได้ที่เก็บเสียงจังเลยกล้องใช่จริงๆด้วยตรงนี้เป็นพื้นที่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้งั้นก็ต้องขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วครับพื้นที่ตรงนี้แหละพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ซุ่มโป่งครับเอาละครับเราไม่ต้องไปไหนกันละเรามีพื้นที่ซุ่มโป่งครับมันก็ใส่หัวบึ๊บกันนะวะต้องร้อยฉากบีบนะฮะฉากบีบมาแล้วเราถึงจะเริ่มเห็นศัตรูนะครับ14 ตัวนะฮะแต่รู้สึกว่าทัศนียภาพมันบีบๆเป็นไงชอบก่อนฉากมันบีบแล้วมองไม่กว้างอยากขึ้นไปอยู่บนราคาจังเลยวะขึ้นได้เปล่าวะเอาเวรละถ้ามันบีบมาอย่างนี้งั้นนู่นนะข้างหน้านู่นแหละครับบ้านข้างหน้าครับไม่ใช่ตรงนี้ครับนู่นแหละหัวละข้างต้องโบแล้วหน้าว่าชงอนหน้าผานั่นก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยน่าสนใจอันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจขออยากให้มันเห็นเรามันพอแล้วจริงๆบนหอในครั้งนั้นก็โอเคนะมีที่หลบด้วยเออไม่ไปที่นู่นวะตรงนี้มันหลังมันโล่งไงตรงนี้หลังโล่งน่ากลัวครับทำเลดีอยู่แต่ว่าหลังโล่งอ่ะต้องไปหาที่ที่มันกำบังดีๆหน่อยต้องไปที่โบสถ์ด้วยนะเฮ้ยชิมีการยิงตามตูดมาด้วยนะฮะหลังเราสนใจครับไปที่ขึ้นไปขึ้นยังไงวะไม่มีที่ให้ขึ้นเลยนี่ว่าอ
โอ้ยมันหลอกจริงกันแล้วต้องหาก่อนไม่ได้อักเซสซอรี่มันก็จะดีมากดีไม่ใช่น้อยแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับต้องหาทำเลใหม่ครับอันนี้คือก่อนเรื่องสามมันจะแตกแล้วนะฮะโดนยิงมาบีบเว้ยบีบมาแล้วเว้ยลงนาลงนาที่นี่ขึ้นไปอยู่ยังไงวะเจ็ดละเจ็ดละมันยิงกันตรงนู้นทำเลไม่เวิร์กเลยครับเวิร์กตรงนี้เว้ยอย่ายิงไปละเข้าไปในบ้านนะใกล้ๆนี่ลงไปอาจจะไม่รอดครับมีคนขับรถมาด้วยขว้างมาละขว้างระเบิดมาละฟุ้งฟุ้งฟุ้งมาละแสดงว่าในบ้านหลังหน้าเนี่ยตึกเนี้ยบังต้องระวังดีๆนะครับตอนนี้ฉากมันบีบแล้วที่นี่ปลอดไฟสุดนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าปลอดภัยนะครับนั่นไงอันนี้ปืนมันเก็บเสียงนะครับปืนมันเก็บเสียงนะครับผมไม่รู้ว่ามันยิงกันตรงไหนนะครับมันเก็บเสียงจะเข้ามาทางนี้แล้วจะเข้ามาทางนี้
เราอาจจะไม่รอดก็ได้ครับแต่ว่าใจเย็นครับเราต้องอยู่การอยู่ข้างบนปลอดภัยนะครับยังเหลือศัตรูอีกหนึ่งตัวนะครับอะไรไม่มีอะไรเป็นของที่เราต้องการเลยครับว่าทำไมมันร่วงมาเจ็บจังวะโอ้อะไรมันสูงขนาดนี้เฮ้ยคว้างอะไรมามันคว้างมาจากไหนคว้างจากไหนวะเหลือมันอยู่ตัวเดียวด้วยบีบแล้วฉากมันบีบแล้วยิงกูตรงไหนวะอีสัตว์มึงเห็นกูกูไม่เห็นมึงไอ้เหี้ยแม่งอยู่ตรงหลังหินนี้เปล่าวะสัตว์แม่งหลังหินจริงจังไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมันมันเสร็จเห็นเราไงตาแรกนะครับตาแรกที่รอไปกี่นาทีก็ไม่รู้นะครับมันมากตาที่สองถัดไปเลยครับทำไมแต่ละตัวนี่เด็กเพิ่งสร้างใหม่เหรอวะจะเก่งนะเนี่ยแต่ละคนนี้ก็คือเหมือนสร้างใหม่หมดเลยเนี่ยนี่นี่ไม่ได้สร้างใหม่นี่เนี่ยสร้างเก่าละแต่ง
ตัวยังก็เด็กสร้างใหม่เด็กเพิ่งเกิดดูดิคือพยายามกลมกลืนแก่งให้ตรงกลืนคล้ายบอทเหรอเพื่อไม่ให้คนรู้ว่าเป็นคนเหรอวะเวลาตายโดนยิงตายจะได้ไม่อายอย่างไร ถ้าเป็นเช่นนั้นจะได้ทำแบบอย่างตรงเราด้วยแต่มันเพิ่งมาถึงเหรอวะกระเป๋าไงครับกระเป๋าอยู่ไหนครับงามไส้แล้วครับหากระเป๋าไม่เจอเจอแหละต่อไปก็วิกเตอร์นะครับปืนวิกเตอร์นะครับสามแล้วมันปืนขนาดเล็กเอาไว้ยิงไก่ได้ก็จริงยิงรัวได้เนี่ยจับได้วิกเตอร์แต่อ่ะนี่ก่อนแล้วกันครับเป็นฉากบีบเร็วๆไปขึ้นไปครับต้องผ่านหมู่บ้านใหญ่ด้วยมีรถเปล่าวะหารถก่อนนะครับมันต้องวิ่งไปถนนใหญ่วิ่งไปตามถนนน่าจะเจอรถนะครับนั่นเจอแล้วครับรถมีรถเราก็สบายไปแปดอย่างนะครับไปในพื้นที่ที่เราต้องการได้เร็วขึ้นนะไปขับรถไปตามทางนี่นะครับรถกระบะโรนี่นะชื่อยี่ห้อนี้ด้วยเป็นรถผลิตในประเทศนะครับโรนี่ก็น่าฟาร์มอยู่ครับแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะโดนฉากบีบเลยฮะต้องรีบไปฮะจะครึ่งทางอยู่แล้วถ้ามันไกลเกินไปเนี่ยลำบากครับเรารีบไปดีกว่า
ถือว่าขับรถเล่นชมวิวไปนะครับด้านนี้ก็สวยดีครับป่าเขาลำดาวไพนะครับไปฟาร์มเอาหมู่บ้านข้างหน้าดีกว่าครับหมู่บ้านข้างหน้าน่าจะเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่มันไม่ใช่หมู่บ้านมันเป็นโรงงานถ้าเราไปลงไปอาจจะไปจ่ายเอกไก่นั่นก็ได้ดีนะที่เราไม่ลงครับมาตัดสินใจมาที่แยกนี้ดีกว่ามาที่สามแยกเนี่ยคนว่าบอดก็จะโง่ละวะน่าจะงูน่าจะบอดแหละโง่อย่างเงี้ยดูดิแล้วมันมีปืนที่เราต้องการด้วยนะเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งขาดแค่ขาดแค่ที่เก็บก็ได้ที่เก็บเสียงนะฮะบอทชัวร์ครับบอทแม่งชอบมีวิกเตอร์ไม่ใช่คนแน่นอนครับนะการอย่างเงี้ยบอทชัวร์ใช่ต่อเรื่องสามโอเคแล้วเราก็มารักษาตัวเองมียิงกันแถวนี้ด้วยอันตรายมากมากเราได้ที่เก็บเสียงมาแล้วขาดที่เสร็จเก็บเสียงของปืนยิงไกลนะฮะดังนั้นเรามีแล้วเนี่ยยิงกันอยู่ข้างนอกนู่นเนี่ยยายน่าสนใจไหม
ไม่มีเลยเวนไม่มีได้ไงมีที่เก็บเสียงปืนยิงไกลด้วยอ้าวเจ็ดเสร็จเราแล้วเสร็จเราแล้วครับเสียงก็อยู่ตรงนี้มันใช่หรือเปล่าวะโอ้นี่ดู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 หลังว่าผมยืนซื้อตัวไม่ตวงเอ๊ะมีแต่บอทว่ะเดี๋ยววิ่งบกไว้ก็ไว้กับแถวที่ก็บอทอ่ะเดี๋ยววะก็บอดแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจไอ้ที่ยืนซื้อบื้อนั่นมันเป็นอะไรวะถ้ามันไม่ยิงวะยืนซื้อบื้อปืนไม่มีเดินงยืนโง่เป็นควายตรงเนี้ยไม่มีอะไรบ้างเออไม่มีปืนหรอวะได้เวลาไปแล้วครับฉากเริ่มบีบแล้วรถเราจอดตรงนี้พอดีไม่เอาดีกว่าเหลือรถยนต์ละปอเราดิเลยอีกกระป๋องกระป๋องเราดิจะไปเอ๊ะนี่หายชนแม่งเพราะชนคนตายได้เลยแล้วครับน่าอะไรพิเศษถึงไหมปืนนี้มันเล่นไม่เป็นนะฮะรถกูอยู่รถกูอยู่นะวะสูงเอียงออกไปเลยสูงเอียงเอาอ
แต่เราไม่มีศูนย์ระดับคูณ8เราล้มหลบตรงนี้ก่อนนะตรงนี้จะปลอดภัยไม่มากก็น้อยครับยิงจากฝั่งนู้นตรงไหนวะนี่หน้าเป๊ะเลยนะเนี่ยบ้านหลังนี้อ่ะเราไม่เห็นนะฮะต้นไม้บังทัศนียภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทัศนนิสัยทัศนวิสัยครับมันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนี่ไงเห็นจริงๆนะครับต้องลงไปดูมันตรงหน้าเรานี่เองเนี่ยยิงอยู่ปุ๊บปุ๊บเนี่ยต้องระวังดีๆนะศัตรูมันมาได้หลายทางศัตรูมาได้หลายทางนะครับต้องระวังให้ดีเหลือ6ตัวแล้วครับนี่ไงในบ้านหลังนั้นเ
ยิงกันตรงนู้นข้างหน้าหน้านู้นต้องระวังดีๆโอ้โหแม่งมาข้างหลังไอ้เหี้ยสัตว์เอ้ยเราก็คิดว่าเราอยู่หลังแล้วที่ไหนได้แม่งหลังกว่าเราสุดๆสตาร์แล้วกันครับกดปุ๊บเข้าปั๊บเลยเอาไปไม่ต้องพูดไม่อยากรู้เปิดหรือปิดเสียงพูดหรือการกดคอนโทรลทีว่าตอนถ้าเล่นเป็นทีมก็ควรพูดกันนะครับถ้าเล่นไม่ว่าจะดูโอหรือทีมอะถ้างั้นก็ไม่รู้เรื่องอะแต่ถ้างั้นก็เล่นโซโลอย่างผมไม่ดีสุดครับไม่ต้องสนใจใครใครจะทำอะไรก็ไม่เกี่ยวเพราะเราเล่นคนเดียวก็เล่นดูโอโซโลมันต้องคุยกันครับมันจะได้สื่อสารกันได้นั่นก็เล่นคนเดียวไปดีแล้วครับนั่นก็จะมีไมค์คอนโซลไว้พูดคุยกันเพื่อนะครับต่อไปกันเถอะเอพิโซด10แล้วนะครับเราก็เล่นมันมาตั้งแต่เริ่มเจอมันมาผมก็เล่นมันมาตลอดนะเล่นจนสร้างไอดีใหม่ตัวได้ซ้ำตัวเก่านี้เล่นไปเดียว20นะฮะตัวนี้ก็กำลังจะ20แล้วก็ถือว่าเกมนี้สนุกถึงขนาดผมเล่นแล้วเล่นอีกเล่นแล้วอย่างเล่นทุกวันนะชอบมันดี คืออย่างน้อยมันมีโซนแบบนี้มันก็มีวิธีการให้เราเล่นคนเดียวนะฮะถ้าเราแบบเข้ากับใครไม่ได้เราควรจะเล่นคนเดียวดีสุดครับเพราะการเล่นทีมหนึ่งเราต้องรู้จักกันต้องใจถึงกันต้องอะไรกันนั่นแหละธรรมดาครับการเล่นเป็นทีมมันก็ต้องมีการสื่อสารกันนะถ้าไม่พูดคุยกันก็ไม่มีประโยชน์นะเล่นคนเดียวดีกว่าครับก็ชอบน้องคนหนึ่งนะฮะน้องคนนั้นคือคุยสนุกแล้วก็เล่นสนุกด้วยเล่นในการเป็นเล่นแบบดูโอนะฮะครั้งเดียวครับที่เล่นสนุกนะแค่นั้นนะแล้วผมก็ยังไม่เจอใครที่เล่นด้วยและสนุกด้วยนะฮะก็คุยสนุกดีครับเล่นกันมันก็ต้องคุยกันครับเดี๋ยวนะครับโอ้กระสุนนี่ไม่ได้อยากได้ไปบ้านหลังนู้นดีกว่าไปรถด้วยเว้ย
าดูว่าเราได้อะไรบ้างคือกล้องคูณ3นี่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้กล้องคูณ3เก็บไว้1อันคือที่เหลือกระสุนก็ใช้ไม่ได้ก็เก็บประกันคุ้มกระสุนปืนนี้ไม่เวิร์กนี่ปืนนี้ไม่ดีครับปืนนี้ไม่ค่อยดีตอนนี้มันฉากมันเริ่มบีบแล้วครับฉากมันไล่แล้วแหละเราเปลี่ยนรถคันที่เห็นก่อนครับข้างหน้ามันเป็นปั๊มน้ำมันนี่หว่าแวะปั๊มก่อนก็ดีนะครับฮิชดูนะครับมันบอดมันใช้ปืนอะไรโอ้มันคูณ8ด้วยอืมบอดมันใช้ปืนเนี่ยโอ้ผมเจอแบบผมปุ๊บเจอวิเตอร์โอ้มันหน้าถึงห้าเป็นมึงมีวิเตอร์นี่เองพื้นที่แบบนี้ฉากแบบนี้สีฉากแบบนี้รถแบบนี้เพื่อนเพื่อนลองไปหาหนังเรื่องอะเรื่องอะไรวะจีอมตะนะครับแต่ชื่อฝรั่งชื่อว่าอะไรนะจำชื่อฝรั่งไม่ได้จำได้แต่ชื่อไทยนะครับจีอมตะEvil Dead ใช่ Evil Dead ครับภาคแรกนะครับเหมือนมากเลยดู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 ว่าไปแล้วการขับรถผมว่ามอเตอร์ไซค์ขับมันเรียกว่าอะไรมันทะลวงได้ดีกว่านะไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าไปตอนนี้ชอบมอเตอร์ไซค์นะครับตอนแรกไม่ชอบนะตอนนี้ชอบเป็นพิเศษนะครับขับมันดีมันซอกแซกไปได้นะครับซอกทุกมุมนะครับThank you.
อเตอร์ไซค์มีเสียงโดนยิงตายนะครับนั่นแหละต่อมาไปทุกสองทุกมุมนะครับตอนนี้หมดบานแล้วครับบอกเลยเราจะไม่อยู่ตรงบอดนะครับเดี๋ยวก็ดูแผนที่ก่อนนะครับต้องไปซ้ายครับทะเลทรายสวยงามครับพระอาทิตย์กำลังตกดินอื้อหือโคตรสวยเลยกำลังตกกำลังขึ้นไม่รู้แหละเราต้องไปอีกหน่อยนึงครับแล้วเลี้ยวขวานะครับมีงานเลี้ยวขวาเอาตรงนี้ก็ได้ครับนี่มีบ้านตรงนี้พอดีมีคนมาฟาร์มด้วยเราไม่แคร์ครับเพราะคนฟาร์มมันไม่ได้เก็บเหมือนเราเก็บคนละสไตล์การเก็บนะฮะคนละปืนงาก้าโอ้แต่เรามีปืนนี้มีกล้องส่องทางไกลเวอร์ชั่น8อ่ะไงเสียบเปิดประตูเสียบเปิดประตูกูไม่รู้หรอกว่ามันเป็นมีมึงนะเนี่ยกูเข้ามาที่หลังเนี่ยอ้าวเก็บโอ้โหสุดยอดได้แล้วกระเป๋าเบอร์3โอเคอันนี้อะไรอาวุธหลักอ่ะปืนนี้ก็ดีนะเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยขอลองหน่อยดิอยากรู้อ่ะไปหากระสุนมาใส่กันแต่นี่ไม่มีกระสุนมาเปิดใส่คันเดียวไปได้ทุกที่นะครับแม่เจ๋งจริงๆหากระสุนปืนนึกก่อนครับเอาละใช่ปืนที่เราต้องการนั่นแหละครับไม่ต้องไปหาแล้วครับปืนนี้แหละทำหน้าที่เก็บเสียงมาครบทั้งปืนสองปืนด้วยแม่รอบนี้ก็เจ๋งไม่ใช่น้อยนะจับจับจับตอนนี้ก็หากล้องซูมไก่ด้วยครับตอนนี้เรามีอย่างว่ากล้องซูมไก่เช็คดูก่อนนะครับยังไม่มีนะเอามีแล้วเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช้ไก่ตัวนี้อย่างเดียวแล้วนี่มันใช้กันอะไรโอเคปืนนี้ไม่เอาโอเคบอดบอดครับบอดยิงไม่โดนเงี้ยบอดครับเก็บโอเคงี้อะไรนะยิงไม่โดนเลยซ้ำหมดแล้วครับคราวนี้ก็เหลือแต่เราไล่ล่าแล้วครับหมดนี่คือปืนที่เราต้องใช้นะครับกระสุนเขาต้องเยอะเป็นธรรมดาครับ
เต็มแล้วครับป่ะเผื่อจะมีของระดับเลเวล3ใส่มันบอดแกเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยมีของดีนะครับเราอันนี้เราก็ไปไล่ไอ้ดอบกันนะครับขับรถอย่างวะแล้ววะเมืองใหญ่ดีกว่าให้เราเที่ยวเมืองนิดเดียวนะครับเนี่ยเมืองมันใหญ่ไปมั้ยเข้าไปนี่อาจจะเดสมอลเล่ได้นะครับแต่ว่าจะว่าไปก็นู่นไงแอร์ดรอปอยู่ทุ่งมาเจอแอร์ดรอปพอดีครับไปหาชุดเลเวล3ใส่กันเถอะครับปุ๊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 บเปิดซิงเลยครับมาถึงไม่มีอะไรน่าสนใจครับสุดมาไปได้ละเก็บละไปต้องดูก่อนว่าเราควรจะไปตรงไหนดีผมมองว่าน่าจะอยู่บริเวณเนี้ยโอเคทำไมมันไม่เจอวะเรามาร์กไว้แล้วมีไหนวะเนี่ยหาไม่เจอดูไงไปเลยแต่เส้นมันก็จึงเดียวถ้าบอกไม่เห็นนะสรุปสุดท้ายแล้วคือเราก็ต้องมาซุ่มโป่งนี่นะครับเราหลบไปที่ก่อนนะครับขึ้นไปข้างบนนี้ยังไงวะขึ้นไปยังไงครับเนี่ยขึ้นไปได้นี่เจ๋งเป้งเลยครับเนี่ยแต่ไม่มีที่ขึ้นนะมีบันไดไต่ขึ้นก็ไม่มีนะถ้าขึ้นไปได้นี่โคตรโกงอ่ะ
แต่มันน่าจะให้ขึ้นได้นะขึ้นได้สิเหี้ยผิดที่ขึ้นไปยังไงวะถ้ามันอยู่ใกล้ๆนะมันลากกันไม่ได้เขี่ยกันมาไม่ได้ไงมีการยิงกันใกล้ๆครับจริงขึ้นได้แล้วของลงของรองจะขึ้นไปได้นะมึงเอ้ยซุ่มบงมานั่นแหละปลอดภัยสุดนะครับในบ้านหลังนี้ก็ขึ้นหลังคาไม่ได้ด้วยหาที่ขึ้นหลังคาไม่ได้อะหลบตรงไหนดีวะไม่มีที่หลบที่ดีกว่านี้เลยเนี่ยวะทำเลก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ของเราตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วอะอย่างเต็มแม็กหมดละมันจะฉากมันจะบีบไปไหนท่านเองนะตอนนี้มันไปอยู่ในเมืองกันหมดอะบอดอะตอนนี้12ตัวเมืองใหญ่ด้วยผมบ้ามาทำอะไรนอกเมืองขึ้นเขาลงห้วยตอนนี้นะเมื่อแทนที่จะเอามอเตอร์ไซค์มาก็ไม่นะเดินตีนเปล่าแล้วครับนี่เป็นใกล้ขอบมากเลยนะมันบีบมาแล้วหัวฉากอะปีบแล้วนะครับเราปีบแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาบนนี้นะครับเอาละครับได้เวลาได้เวลาซุ่มโป่งนะครับตายวันนี้ก็ให้มันรู้ไปนะครับเดี๋ยวแล้วก็เห็นหรือว่ามาเอามันแล้วยังไม่เอานะฮะยังไม่มีใครมาเอาไม่มีใครมาเอาเดี๋ยวก็เห็นมันวิ่งกันมาโบเบ้โบเบ้โบเบ้เหรอไอ้ดอกเนี่ยถ้าเป็นสไนเปอร์ดีๆนะเราไม่ใช่สไนเปอร์ที่ดีเท่าไหร่แค่เป็นแอบโซลูทมาร์คแมนไรเฟิลเฉยๆครับ
ถ้าเป็นไรเฟิลดีๆนะปืนไรเฟิลดีๆนะเหลือ11ตัวซุ่มปุ่งนี่มันก็ฉากบีบแล้วก็ต้องวิ่งไปแล้วครับแต่ตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้ไว้ก่อนไม่มีใครมาเห็นเราอยู่นะยกเว้นมึงใช้กล้องส่องระยะไกลโคตรๆอะไรเงี้ยนี่ตรงนี้มันคืออะไรอ๋อเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นหมู่บ้านเนี่ยอะไรนั่นก็ยังไม่มีใครมานะครับโอ้แอร์ดรอปแม่งมาตกตรงหน้ากูอีกแล้วเหลือ8ตัวเงินไอ้ดอบไม่มีความหมายอ่ะใช่หายละบีบละฉากถ้าไม่มีใครสนใจเดี๋ยวจัดการเองครับมันชิบหายสูงไปลงไปแต่เจ็บเหลือ5ตัวเพื่อนไม่ดีแต่มันแรงนะลองใช้ดูครับแสดงว่าโดน
ชิบหายละอุ๊ยมาเจอเพื่อนเพื่อนกันดีกว่าไม่น่าเลยไปแสดงตัวตนให้มันเห็นนะจะลองปืนไรเฟิลนะหน่อยเฮ้ยห่วยแตกว่ะยิงไม่ตายได้ดอกเดียวโอเคครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับในช่วงคืนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมเครื่องซูเปอร์นะครับเครื่องเก่าครับเครื่องเครื่องคอนโซลยุคเก่านะครับเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมนะครับใช้เป็นอิมูเลเตอร์นะครับน่าจะเป็นเกมใบหูเมื่อก่อนนะฮะทำมาจากการ์ตูนเรื่องนึงนะฮะก็จะลองเล่นดูนะครับเห็นน้องเห็นคุณโก้แนะนำมาว่าเกมสนุกนะอะไรเงี้ยก็จะลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับสำหรับคนเล่นเกมในคืนในค่ำคืนวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ